สวัสดีครับเพื่อนๆผมใหม่พันละวันทัวริ่งนะครับ EP นี้สั่งมาอีกแล้วเสาตะเกียงไม่รู้กี่อันต่อกี่อันแล้วนะครับนี่คือเสาตะเกียงมูลค่า300บาทนะครับปกติไอ้ทรงแบบเนี้ยผมเคยเจอแต่ราคา5-600นะครับแต่เห็นร้านเนี้ยมันมีการสั่งซื้อแค่10ครั้งก็ยังไม่ค่อยกล้าซื้อนะแต่ก็ลองดูนะครับ3ร้านอื่นขาย600แต่อันนี้ผมไปเจอมาในราคา300บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งค่าจัดส่งมัน60กว่าบาทแต่ถ้าใช้โอรสก็เหลือ34บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ตีว่าอันเนี้ย300บาทแล้วกันดูจะส่งมามันจะมีแบบมีซองไม่มีซองผมรู้สึกผมจะสั่งแบบไม่มีซองนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแกะพร้อมกันพร้อมกันแล้วพลวันโอเคครับแล้วเรามาแกะดูกันดีกว่าพร้อมๆกันนะครับว่าไอ้เจ้าเสาตะเกียง300บาทที่ทรงเหมือนกับที่เขาขายกัน 6-700 เนี่ยมันเหมือนกันไหมนะครับแกะพร้อมกันนะครับแค่ส่งมาก็ยาวขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ต้องหวังเลยจะเอาไปกับมอเตอร์ไซค์นะครับไปกับรถยนต์เท่านั้นแกะเลยมาครับอย่างแรกที่ออกมาก็จะมีเนี้ย1ชิ้นยังไม่รู้ว่าส่วนไหนแล้วก็น่าจะเป็นที่ห้อยพร้อมห่วงอีก1ชิ้นเสาท่อนบน1ชิ้นเสาท่อนบน1ชิ้นออกไหมนี่โอ้โหยาวอยู่นะอันนี้เสาท่อนล่างโอ้เดี๋ยววัดเสาท่อนล่างแล้วกันเดี๋ยวมีตลับเมตรวัดหมดแล้วเหรออ๋อแสดงว่าอันนี้เราต้องตอกลงไปอ๋อท้ายมันแหลมนะครับไม่มีอะไรแล้วหมดโบเบเอาแพ็คมาดีอยู่นะครับเป็นเหล็กไม่ต้องกลัวอยู่แล้วไม่หักหรอกไม่มีอะไรแล้วทิ้งไปท่อนโบนไอ้ท่อนล่างก่อนเฮ้ยเหล็กหนาเดี๋ยวเอาไอ้นี่มานัดดีกว่าอะไรวะแป๊บหนึ่งนี่เอาเบอร์เนี่ยวัดเลยว่าเหล็กใช้เหล็กเบอร์หนาแค่ไหนนะครับไอ้เจ้าท่อนล่างเนี่ยเขาทำบากเฉียงมาแล้วนี่จะเห็นไหมนี่นะครับบากเฉียงมาแล้วไว้สำหรับตอกลงดินครับปั๊บแล้วมันก็จะเป็นเหล็กรูอีก2รูนะครับตรงกลางนี่เป็นเหล็กรูพอเราตอกโป๊ะวัดก่อนเหล็กหนาแค่ไหนเหล็กหนาหุย10มิล 9.9 ตีว่า10มิลเหล็กหนา10มิลเลยนะไม่ต้องกลัวแข็ง10มิลมาวัดความยาวเมตรอยู่ไหนนี่ท่อนแรกยาว1เมตรส่วนท่อนบนแกะไงดีอีกเลยท่อนบนก็เหล็ก10มิลเหมือนกันนะครับเบอร์เดียวกันท่อนบนยาวไอ้สูงอีก77เซน77เซนนะพอเราปากโบ๊ะเห็นไหมอ่ะกล้องวับได้ไปทรงนี้ถ่ายคนเดียวได้สิเดี๋ยวให้เอารูปให้ดูอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวก่อนท่อนบนเนี่ยที่มันให้อันนี้มานี่ที่แขวนนี่คือที่แขวนเราก็ใส่ห่วงมันเลยไหนๆก็ลื้อแล้วรีวิวแล้วเฮ้ย300ไม่แพงเหล็ก10มิลน่ะโว้ยให้ตังค์ผม300ผมก็ไม่ทำให้หรอกถูกกว่าทำ
เขาบอกว่างานมีตำหนิเรื่องสีผมว่าไม่ใช่ละมันก็ดีอ่ะเออไม่เห็นมีสีลอกสีอะไรเลยผมไปรีวิวให้เขาตอนแรกก็คิดว่ากลัวจะได้ของไม่ดีของไม่ตรงปกเว้ยมันถูกกว่าคนอื่นอ่ะถูกเวอร์อ่ะ300อ่ะคนอื่นเขาขาย500-600โอ้ใส่ยากใส่ห่วงยากอ่ะอืมใส่ได้ละร้านอื่นเขาขาย500-600แล้วก็เออพอมาเจอร้านนี้300มีคนซื้อ10 คนนี่มันจะส่งของไหมว่าหรือเป็นของหลอกของอะไรปะว่าขนาดวันก่อนเจอตะเกียงโฮแมนตะเกียงน้ำมันเขาขายกัน5-6 พันมีอยู่ร้านหนึ่งขาย2,000 กว่าบาทแล้วเดี๋ยวมันลบเดี๋ยวมันตั้งอะไรก็ไม่รู้มั่วตัวไปหมดเลยมีอยู่ร้านหนึ่งงงมากเลยนี่แขวนตะเกียงนะครับอันนี้ก็ไว้แขวนตะเกียงตรงกลางเฮ้ยแข็งแรงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโซฟาอุ้ยดีโซฟาไม่ขาดอืมอืมเอ้ยใช้ได้ใช้ได้เห็นไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปกางให้ดูแล้วกันว่ามันสูงแค่ไหนพอตอกลงดินแล้วนะครับไปไปดูกันโอเคครับเห็นตะเกียงไปแล้วเนาะไอเสาแขวนตะเกียงไปแล้วราคา300 บาท300 บาทผมไม่ได้ขายไม่ได้สปอนเซอร์แต่ผมเห็นว่ามันถูกเออแม่งถูกจริงไม่แพงไม่แพงโอ้ของเต็มเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมใครยังไม่มีเสาแขวนตะเกียงก็หรือว่าดูแบบนี้อยู่ก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ให้นะครับเขาก็ไม่ได้จ้างอะไรผมหรอกแต่ผมเห็นว่ามันถูกเพราะมันสำหรับสายแคมป์มันก็อะไรเซฟได้ก็เซฟเนาะนะเพราะนั้นผมเจออะไรถูกๆผมจะมาลงอีกรีวิวให้อีกแล้วกันแต่ถ้าของไม่ดีผมก็ไม่รีวิวโอ้แต่เนี่ยเหล็กหนา10 มิลอะแข็งแน่นอนไม่ต้องกลัวพังนะครับใช้ไปเถอะใช้จนนี่รอยเชื่อมก็เชื่อมดีด้วยนะนี่เชื่อมเต็มเลย2ด้านนะครับเชื่อมเต็มเลย2ด้านโอเคยังไงก็ขอลำดิ้นพันกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะสั่งอะไรมารีวิวรอชมเลยนะครับช่วงนี้สั่งของมาเยอะใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับพลวัน